ถ้าลูกค้าต่อรองราคาปัญหาไม่ได้อยู่ที่ราคาครับแต่ปัญหาอยู่ที่ฝ่ายการตลาดที่ไม่ทำให้ลูกค้าเห็นคุณค่าครับคุณดูดีๆนะครับราคาเนี่ยมันมี2ราคาเสมอคือราคาในใจลูกค้ากับราคาขายครับฝ่ายการตลาดที่ดีต้องทำให้ราคาในใจลูกค้าสูงกว่าราคาขายครับคือการสื่อสารให้เห็นคุณค่าครับเพราะว่าราคาเนี่ยคุณฟังดีๆนะราคาเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับมันไม่มีอะไรมาตัดสินว่าอันไหนแพงอันไหนถูกครับคุณคิดว่านาฬิกา1เรือนควรราคาเท่าไหร่นาฬิกา1เรือนมีตั้งแต่150บาทจนกระทั่งหลักหมื่นจนกระทั่งหลักแสนจนกระทั่งหลักล้านครับถ้าคุณไปในช็อปปาเต็กเฟรดดี้คุณอาจจะเจอราคาล้านล้านห้าสองล้านหรือว่าถ้าจะพรีออเดอร์อาจจะได้ราคาเรือนละ40ล้านก็ได้เพราะว่าราคาจริงแล้วมันไม่ได้มีตัวกำหนดเพราะว่าราคาขนาดนี้เรียกว่าถูกหรือเรียกว่าแพงมันอยู่ที่การสื่อสารคุณค่าครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝ่ายขายโดนต่อรองราคามากๆนะแปลว่าเมสเซจแปลว่าข้อความที่ฝ่ายมาร์เก็ตติ้งสื่อสารไปหาลูกค้าเนี่ยผิดพลาดครับคุณต้องไปแก้ในส่วนของมาร์เก็ตติ้งครับไม่งั้นเนี่ยลูกค้าก็จะต่อรองราคาแบบนี้ตลอดเวลาครับดังนั้นจงจำไว้ว่าถ้าลูกค้าต่อรองราคาบ่อยๆปัญหาคือการสื่อสารทางการตลาดครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณกดติดตามที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจครับทุกวันเวลา 7:30 นจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงมาหาคุณทุกวันครับและถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถอะไรที่แอสไซน์แบงก์ธุรกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ